คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าทำไมนางวิสาขาจึงได้ขอพร8ประการมีเหตุผลอะไรแล้วก็หวังอานิสงส์อะไรนะครับพร8ประการที่ว่าเนี่ยถวายพระอาบน้ำฝนเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ไม่ต้องการให้พระสงฆ์อาบน้ำเนี่ยอาบน้ำฝนกลางแจ้งนี่เปลือยนะครับซึ่งมันดูไม่งามส่วนข้อ2ถวายอคันตุกภัทรเนี่ยก็หมายความว่าพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาจากที่ไกลเนี่ยซึ่งมาถึงเพื่อที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ก็อย่างน้อยก็มีอาหารรับประทานประทังร่างกายแล้วก็หายเหนื่อยก่อนข้อที่3ที่ว่าถวายคมิกภัทรหรือเตรียมอาหารเพื่อจะเดินทางไกลให้กับพระผู้ไปประกาศศาสนาเนี่ยก็เนื่องจากพระจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับแล้วก็จะได้มีอาหารที่บำรุงร่างกายในขณะเดินทางได้นะครับส่วนถวายกีฬานภัทรก็คือถวายอาหารแก่พระอาพาธก็ถือว่าพระอาพาธนั้นจะต้องได้รับอาหารที่บำรุงร่างกายจะได้หายเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยนางวิสาขาก็อาสาที่จะทำถวายส่วนข้อที่5ที่ว่าด้วยคีลานุปัฏฐาภัทรก็อาหารสำหรับผู้ป่วยแล้วก็การพยาบาลเนี่ยนางวิสาขาก็ขอพรเพื่อที่จะช่วยจัดการนะครับถวายคีลานเภสัชถวายยาสำหรับพระอาพาธก็จะได้มีผู้ที่ค้นคว้าหายามานะครับส่วนข้าวยาคูเนี่ยข้าวยาคูนะครับถ้าผมจำไม่ผิดในตำนานก็ไม่ได้อธิบายไว้ก็คือข้าวที่เหมือนกับทำข้าวเหนียวอ่ะเหมือนคล้ายๆพวกข้าวเหนียวมะม่วงแต่ว่าใช้ข้าวกับนมนะครับกับนมนี่ก็ขอถวายนางวิสาขาก็บอกว่ามีอานิสงส์มากพระพุทธองค์บอกว่ามีอานิสงส์มากก็เลยไปปรึกษาคุณแม่คุณแม่ก็ยินดีที่จะถวายเพื่อจะได้อานิสงส์ทั้งหมดนั้นก็คือมีทั้ง10ประการด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนางวิสาขาก็เลยขอพรข้อนี้นะครับส่วนข้อที่8เนี่ยพระเกี่ยวกับภิกษุณีคือภิกษุณีก็เหมือนกันนะครับพระพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติว่าให้ภิกษุณีเนี่ยมีผ้าอาบน้ำฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยภิกษุณีก็เลยต้องเปลือยกายอาบน้ำซึ่งมันก็ไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็ดูไม่ดีด้วยนะครับพระพุทธองค์ก็ถามว่าอ่ะนั่นคือเหตุผลของการขอพรแต่ว่าเธอเห็นว่ามันจะได้ดียังไงแล้วก็จะได้ผลอานิสงส์อย่างไรจึงได้ขอพร8ประการนี้นะครับนางวิสาขาก็บอกว่ากระหม่อมฉันเนี่ยมีความมั่นใจว่าพระสงฆ์ที่ได้รับความผาสุกจากการใช้ผ้าอาบน้ำฝนจากการที่ได้อาหารหลังจากเดินทางไกลจากการที่ได้ถวายอาหารสำหรับพระผู้ป่วยนะครับได้ดูแลพระผู้ป่วยได้ให้ยาถวายข้าวยาคูก็จัดเป็นกุศลอย่างยิ่งสำหรับหม่อมฉันและเมื่อหม่อมฉันระลึกถึงกุศลนั้นเนี่ยก็จะเกิดความปลื้มใจเมื่อหม่อมฉันปลื้มใจแล้วก็จะเกิดความอิ่มใจเมื่ออิ่มใจแล้วก็จะมีใจอยู่ในบุญในกุศลกายก็สงบเมื่อกายสงบแล้วก็จะได้เสวยสุขเมื่อมีความสุขจิตก็จะตั้งมั่นเป็นอันว่าหม่อมฉันเนี่ยได้อบรมอินทรีย์อบรมพละและก็อบรมโพชฌงค์พร้อมกันไปเพราะหม่อมฉันเห็นอานิสงส์ดังนี้จึงได้ขอพรถึง8ประการพระพุทธองค์ก็บอกว่าดีแล้ววิสาขาดังนั้นก็ขอให้เธอจงได้พรนี้ก็เป็นอันว่าสรุปว่าพระพุทธเจ้าให้พรนะครับอานิสงส์ของนางวิสาขาทั้งหมดเนี่ยก็คืออานิสงส์ของผู้ที่บูชาพระปางประทานพรตามที่กล่าวมา